วันนี้เหตุการณ์แก๊งฆ่าหันศพเนี่ยแน่นอนเกมคือคนไทยที่ร่วมขับรถคงจำได้นะฮะแล้วเมื่อวานเนี้ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตัดภาพไปที่เกมก่อนก็ได้เกมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาโดนข่มขู่ให้ร่วมกันกับแก๊งยากูซ่าอีก2คนซึ่งตำรวจคาดว่าตอนเนี้ยอาจจะหนีออกไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงมือฆ่าคนตายซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเปิดภาพเกมเมื่อวานนี้ขึ้นมาหน่อยฮะที่มีการเอาตัวไปทำแผนใช่ไหมเอาไปชี้จุดต่างๆเนี่ยโดยเบื้องต้นวันนี้คุณผู้ชมฮะแต่เราเองเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ทีมงานเปิดภาพผังบุคคลในคดีนี้4คนขึ้นมาด้วยฮะผังทั้งหมด4คนเลยครับยากูซ่า2คนตาย1ไอ้เกมอีก1ผัง4คนครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีข้อมูลตัวใหม่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเราเองเนี่ยยังไม่เคยได้มีโอกาสเห็นทางฝั่งว่าเกมอยู่กับยากูซ่าแบบตัวเป็นๆเห็นอย่างเดียวก็คือขับรถเพราะเกมเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นคนขับรถเก๋งที่ใช้ในการหั่นศพก็คือมีทั้งเก๋งขาวกับเก๋งแดงที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยเปิดภาพคนเสียชีวิตขึ้นมาหน่อยฮะภาพนิ่งครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีข้อมูลใหม่มันมีข้อมูลมาว่าหลังจากที่เกมเองเนี่ยโดนสอบสวนทางฝั่งของเกมเองอ่ะคุณผู้ชมฮะเขาก็ยอมรับว่าเขาโดนบีบบังคับค่ะได้ภาพแล้วขึ้นจอด้วยครับคุณผู้ชมฮะคาบาชิมะคือผู้เสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานเราได้หลักฐานชิ้นหนึ่งคือเหมือนเหวี่ยงถุงลงไปตรงริมคลองในจังหวัดนนทบุรีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนหัวค่ะวันนี้ฮะหลักฐานตัวใหม่ทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราไปเจอภาพทีมงานเปิดให้ถูกนะฮะวันที่30 มีนาจะเป็นนาทีสำคัญเห็นแบบเดินตัวเป็นๆ นี่คือหลักฐานตัวใหม่เพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมดูชื่อทั้งหมดแล้วปรากฏว่าวันที่30มีนาวันนี้น้องณัฐวุฒิเห็นเลยว่าเกมอยู่กับพวกเขาจริงๆคือแก๊งยากูซ่าเพราะแก๊งยากูซ่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่เห็นมันก็จะมีทางด้านของนายคาโต้ซึ่งเป็นรองหัวหน้าแก๊งยากูซ่ากับฮิโรโตะใช่ไหมใช่ค่ะภาพนี้สำคัญยังไงครับเมย์คือภาพนี้เป็นภาพที่ทั้งสังพลเดินออกมาจากซอยซึ่งเป็นซอยคลองบ้านกล้วยหลังจากเอารถเก๋งสีขาวที่ฆ่าทางด้านผู้ตายเนี่ยไปทิ้งเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพอทิ้งรถปั๊บเขาก็เดินออกมาที่หน้าปากซอยเพื่อที่จะไปโบกแท็กซี่คุณผู้ชมครับเท่ากับว่าวันนี้เราได้หลักฐานใหม่ตรงที่ว่าไอ้แก๊งฆ่าเนี่ยคุณผู้ชมคงจำได้ว่ามันยิงเขาในรถเก๋งสีขาวหลังจากที่มันยิงเขาเสร็จมันต้องเอารถไปทิ้งนี่คือช็อตสำคัญคือพอมันทิ้งรถมันจอดสีขาวทิ้งนะฮะแล้วสีแดงเนี่ยมันเอาไปจอดโกดังถ้าจำกันได้หลังจากนั้นช่อง8ได้หลักฐานคือเห็นไอ้3คนเนี้ยก็คือไอ้เก๋งกับยากูซ่าเดินอยู่ด้วยกันเพื่อจะเรียกแท็กซี่ค่ะแสดงว่าแหมเกมก็เหมือนบอกโดนบังคับแต่เกมก็อยู่กับเขา 2-3 วันเลยนะในช่วงตะเวนทิ้งศพอะค่ะแล้วจุดที่เราวงมาที่เกมเนี่ยก็คือว่าเหมือนเกมถือถุงบางอย่างติดมือออกมาด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือถุงอะไรเนี่ยค่ะเพราะอย่าลืมว่าถ้าตอนที่พวกนี้หนีเป็นภาพที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนแสดงว่ามันก็ต้องทิ้งพั่วแล้วถูกไหมฮะค่ะทิ้งอุปกรณ์อื่นๆแล้วเกมถืออะไรใช่นี่เกมถืออะไรถ้าเทียบกับภาพเมื่อวานครับตอนเหวี่ยงของไปที่ริมถนนซึ่งภาพเมื่อวานนี้ที่เราได้วงจรปิดมาเนี่ยอันนั้นสงสัยว่าน่าจะเหวี่ยงหัวถูกไหมฮะแต่ถ้าหัวเนี่ยมันเหวี่ยงทิ้งไปแล้วทำไมเกมยังถือถุงบางอย่างลงมาเพราะโดยหลักคุณผู้ชมฮะคดีแบบนี้ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องคาดแต่ว่าเองต้องทิ้งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวแต่กลายว่าเราเห็นว่าเกมถือออกมานะฮะนี่และรถขาวมันก็ทิ้งเลยถือด้วยจริงๆแต่ไม่ใช่ถุงดำใช่ไหมไม่ค่ะเป็นถุงบางอย่างเป็นถุงลายๆเหมือนไม่รู้ถุงอะไรใส่อะไรเหมือนคล้ายๆถุงกระเป๋าหรือเปล่าไม่รู้ค่ะซึ่งก็ไม่รู้อีกว่ามีของอะไรใช่ค่ะแต่เดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องไปสอบแหละเพราะตอนนี้เจ้าตัวเองก็คือถูกหิ้วไปที่เรือนจำใช่ไหมล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับคุณวันดีฮะเป็นพยานในซอยนี้แหละคุณผู้ชมฮะหลักฐานชุดใหม่นะครับ
คุณวันดีเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นรถเก๋งสีขาวมาจอดไว้ที่ริมคลองโดยทำทีเปิดฝากระโปรงหน้าทิ้งเอาไว้คล้ายกับรถจอดเสียจากนั้นจะเห็นว่ามีคนแปลกหน้าซึ่งเป็นคนไทยกับต่างชาติอุ้ยเขาดูรู้ด้วยถูกไหมเขาบอกว่าดูรู้ว่าเป็นต่างชาติรวมกัน3คนตอนหลังก็เลยมารู้ข่าวว่าอ๋อนี่คือเกมและเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการโบกรถแท็กซี่กลางซอยแท็กซี่เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวนะเพราะเขาไม่รู้ไอ้พวกนี้มันกำลังไปโยนศพทิ้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยตอนแรกไม่รู้หรอกว่านี่คือการอำพรางเพราะก็คิดว่าเป็นชาวบ้านรถเสียแล้วก็ขึ้นแท็กซี่จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มารู้ว่าเป็นข่าวส่วนกรณีที่ชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยบางทีแขนกับกระดูกเนี่ยหรือแม้แต่ถุงดำที่มันฉีกขาดเขากำลังสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมซอยนี้มันมีตัวเหี้ยเยอะเพราะฉะนั้นตัวเหี้ยเนี่ยมันอาจจะกัดฉีกถุงมันก็เลยทำให้ศพเนี่ยมันกระเด็นไปตามที่ต่างๆลองฟังเสียงพยานที่เจอ3คนนี้เดินขึ้นรถแท็กซี่ตอนหนีหน่อยฮะมีเปิดหน้ารถทำเป็นเปิดฝากระโปรงรถไว้แล้วก็เป็นเดือนอ่ะแล้วก็ผิดสังเกตตรงที่ว่ามันจอดนานมากแล้วก็เหมือนว่ารถในหมู่บ้านไงทำเหมือนรถในหมู่บ้านว่าเข้ามาทำเสียอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นคือเห็นว่าพยายามแจ้งตำรวจพื้นที่ไปแล้วใช่ค่ะถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมตำรวจก็เขาก็ถ่ายรูปไปค่ะแต่ก็ไม่ได้แม้เคลื่อนย้ายไม่ได้มาเปิดยังไม่ได้มาทำอะไรเลยค่ะจนกระทั่งเริ่มเจอชิ้นส่วนใช่ค่ะค่ะไม่อย่างโทษทีฮะรถมันจอดเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะรอยเลือดรอยอะไรที่มันอยู่รอบรถก็ไม่ได้สังเกตอะค่ะก็คือพอย้ายรถถึงจะเห็นใช่ค่ะเขาถึงได้เห็นเป็นไปได้ไหมฮะว่าตอนนั้นอาจจะยกถุงอะไรบางอย่างแล้วโยนทิ้งแถวคลองบ้านแม่แถวนี้คุณผู้ชมครับอ่ะทั้งหมดนี้เอาไปว่า2 คนตำรวจคาดการว่าอาจจะหลบหนีไปแล้วถูกไหมฮะ